่วนอีกหนึ่งกรณีคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพที่คุณชูวิทย์นำมากล่าวหาว่าเนี่ยมันไร้ศักดิ์ศรีสิ้นดีแล้วสะท้อนว่าเนวินเนี่ยอยู่เหนืออนุทินใครก็คือตอนที่เตะกันอ๋อนั่นภาพคุณเนวินคุณเนวินเนี่ยเตะอันนี้เอาภาพนิ่งมานะฮะนี่ตอนที่เตะกันแล้วก็คุณอนุทินเฟซบุ๊กเนี่ยได้มีการโพสต์ว่าวิธีการแสดงออกถึงความรักกันของคนในพรรคภูมิใจไทยอันนี้ภาพคุณอนุทินนะหยอกโดยเตะผู้สมัครนะเป็นการหยอกกันเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือโพสต์เฟซบุ๊กซึ่งคลิปที่เป็นประเด็นต้นเรื่องเนี่ยก็คือคุณชูวิทย์เอาคลิปเหตุการณ์เนี่ยมาเปิดวันก่อนนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเสื่อมเสียมากนะนี่เป็นคลิปนี้นะฮะที่วันเลือกตั้งเมื่อปีโน้นนะเนี่ยเดินมาแล้วก็ดูจากเต็มก็มีเท่านี้ใช่คลิปจริงๆดูแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรกันนะเป็นการหยอกของเขาอ่ะแต่พูดเหมือนกับว่าโอ้โหเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีมากเดี๋ยวถ้าฟังเสียงนะเขาแซวกันนะเดี๋ยวลองฟังนะแล้วกับเชิญชวนมาท่านหัวหน้าโอ้โหดูที่ใครเปิดประตูให้คือคุณเนวินเนี่ยแซวก่อนท่านหัวหน้านะวุ้ยเดินมาก็เลยดูที่ในใครเปิดประตูให้คือระดับผู้กว้างขวางแห่งบุรีรัมย์ไงก็เลยโดนเขี่ยไปทีนึงนะแล้วก็ถูกคุณชูวิทย์บอกว่านี่เป็นหลักฐานเอามาโจมตีคุณอนุทินเนี่ยวันก่อนเนี่ยชี้แจงด้วยว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหยอกกันแบบพี่แบบน้องนะฮะผมหยอกล้อกันพี่น้องรูปนั้นวันไหนรู้ป่ะวันเลือกตั้งปี62 23มีนา62นะที่เขต1บุรีรัมย์นะผมคุณเนวินอยู่บ้านเดียวกันที่บุรีรัมย์ก็ไปรับเลือกตั้งพอลงเลือกตั้งเสร็จนะนั่งรถคันเดียวกันไปเลือกตั้งเสร็จผมก็แก้แซวท่านว่าอ้าวเปิดประตูให้ผมได้แล้วเปิดประตูให้ท่านรัฐมนตรีได้แล้วเข้าใจป่ะแก้นี่คือการแซวผมไงเป็นการหยอกกันนะไม่ใช่ว่าเนวินข่มขู่บังคับอะไรให้อนุทินทำบางอย่างไม่พอใจเลยเตะจริงจังไปหรือเปล่าคุณชูวิทย์นะ